เฮ้ซานเฮ้ซอน welcome นะจิมินคนอลวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงวิธีการออกเสียงตัวอักษรนะคะตัว R ในภาษาสวีดิชค่ะโดยทั่วไปเนี่ยตัว R นะคะจะอ่านออกเสียงว่า R แต่เพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นตัว R นะคะในคำศัพท์ในภาษาสวีดิชแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ออกเสียงเหมือนที่เราเรียนมาใช่ไหมคะวันนี้นะคะแอนก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นตัว R นะคะในคำศัพท์ในภาษาสวีดิชเนี่ยเราควรจะอ่านออกเสียงเป็นแบบไหนค่ะเรามาดูกันที่แบบแรกนะคะในแบบแรกเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเหมือนตัว R โดยทั่วไปนะคะก็คือ R เรานะคะจะเน้นเสียงที่ตัว R ด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคำว่าเรดที่แปลว่าสีแดงนะคะหรือคำว่ารัดที่แปลว่าถูกต้องนะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่ารัสลันที่แปลว่าประเทศรัสเซียนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่มีตัว R เนี่ยอยู่ข้างหน้าสุดของคำนะคะเราเนี่ยจะออกเสียงตัว R เป็น R และเราเนี่ยก็จะเน้นเสียงตัว R ด้วยค่ะส่วนในแบบต่อไปนะคะเราเนี่ยจะไม่ออกเสียงตัว R โดยสิ้นเชิงเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคำว่าอุเชกตะที่แปลว่าขอโทษนะหรือว่า excuse me นั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า fushto ที่แปลว่าเข้าใจนะคะและจะมีอีกคำหนึ่งนะคะตัวอย่างก็คือ first ที่แปลว่าก่อนหรือว่าอย่างแรกนะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นชื่อคนค่ะคือชื่อนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่อ่านออกเสียงว่า Anders นะคะเราเนี่ยจะอ่านออกเสียงในภาษาสวีดิชว่า Anders นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าตัว R นะคะตามด้วยตัว S เนี่ยเสียงที่ออกมานะคะก็จะกลายเป็นอีกเสียงนึงก็คือจะเป็นเสียง sh นั่นเองค่ะและแบบต่อไปนะคะก็คือตัว R ที่ตามด้วยตัว G นะคะเราเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเป็นตัว R เลยนะคะเราเนี่ยจะออกเสียงเป็น e อย่างเช่นนะคะคำว่า berry ที่แปลว่าภูเขานะคะหรือคำว่าTori ที่แปลว่า square นั่นเองค่ะตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า Bori ตัวนี้นะคะจะแปลว่าปราสาทนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเล่นเทนนิสนะคะก็จะรู้จักผู้ชายคนนี้ค่ะ Bjorn Bori นะคะคำว่า Bori ตัวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านว่าBorg นะคะแต่จริงๆเนี่ยจะอ่านว่า Bori นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นตัว R นะคะแล้วก็ตามด้วยตัว G เนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยจะออกเป็นเสียง e นั่นเองค่ะส่วนในแบบสุดท้ายนะคะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยเห็นตัว R นะคะที่ตามด้วยตัว D ตัว T ตัว N หรือว่าตัว L นะคะเราเนี่ยจะไม่ได้ออกเสียงตัว R แบบเต็มเสียงนะคะคือมันจะเป็นเสียงแบบเสียง silent tone นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ boot คำนี้นะคะจะแปลว่าโต๊ะค่ะ karta ที่แปลว่าแผนที่นะคะหรือคำหนึ่งก็คือคำว่า fort ที่แปลว่าทางออกนะคะในคำนี้ไม่ได้แปลว่าผายลมนะคะเหมือนในภาษาอังกฤษคำนี้เนี่ยจะแปลว่าทางออกค่ะ fort นั่นเองค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าเวลาที่ตัว R เนี่ยตามด้วยตัว D หรือว่าตัว T นะคะเราเนี่ยจะออกเสียงตัว R แบบไม่เต็มเสียงนั่นเองค่ะส่วนแบบต่อไปนะคะก็คือตัว R ที่ตามด้วยตัว N นะคะเราเนี่ยจะไม่ออกเสียงเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบว่า silent tone เลยนะคะอย่างเช่นคำว่า bonที่แปลว่าเด็กนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าตัว R นะคะที่ตามด้วยตัว L เนี่ยเราเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงตัว R เลยค่ะจะเป็น silent tone เลยนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า folic นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะตัว R ที่ตามด้วยตัว D หรือว่าตัว T เนี่ยเราจะออกเสียงตัว R แบบไม่เต็มเสียงนะคะและส่วนตัว R ที่ตามด้วยตัว N และตัว L เนี่ยเราจะไม่ออกเสียงเลยค่ะนี่ก็คือวิธีการสังเกตการออกเสียงตัว R นะคะในคำศัพท์ในภาษาสวีดิชค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปอ่านหรือไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ใน Anne's Channel Blog นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาส
วีดิชหรือว่าการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ค่ะสุดท้ายนี้แอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We see you next time. Hey dong.